สวัสดีครับวันนี้พามาชมการอันบ็อกซิ่งนะครับแกะกล่องโนเกียอาช่า03นะครับสำหรับโนเกียอาช่า03นะครับเป็นซีรีส์อาช่าล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะวางจำหน่ายในบ้านเรานะครับตัวโนเกียอาช่า03นะครับยังคงเป็น Colorful Design เหมือนเดิมนะครับมีสีสันให้เลือกใช้งานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีดำสีฟ้าสีขาวนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับตรงนี้ก็จะมีการสกรีนสีบอกไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าตัวเครื่องภายในกล่องเป็นสีอะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับสกรีนสีเหลืองไว้ตัวเครื่องภายในกล่องก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเวลาที่เราไปซื้อนะครับก็ให้สังเกตจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องมาสำรวจในภายหลังนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนก็จะมีใบรับประกันนะครับ Quick Guide นะครับตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะฮะหูฟังแบบ Earbud นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าเราจะซื้อเครื่องสีไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะได้หูฟังสีแดงนะครับมาเป็นมาตรฐานวอลชาร์จนะครับตัวนี้คือเปลี่ยนมาใช้เป็นพอร์ตมาตรฐานแล้วนะครับไมโคร USB นะครับตัวโนเกียอาช่า01นะครับตัวนั้นคือจะเป็นวอลชาร์จรุ่นเก่านะครับเป็นแบบหัวกลมนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเปลี่ยนมาใช้พอร์ตมาตรฐานนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบพอร์ต USB นะครับมาเสียบนะครับตัวนี้คือเป็นแบบ built in นะครับคือมีเป็นสายภายในตัวนะครับแบตเตอรี่นะครับความจุ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับผมมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับโนเกียอาช่า503นะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นทั้ง2ซิมนะครับแล้วก็รุ่นซิมเดียวแต่ว่าตัวที่ผมได้มารีวิวนะครับก็คือเป็นรุ่นซิมเดียวนะฮะสำหรับตัวโนเกียอาช่า503นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวรุ่นพี่นะครับตัวอาช่า501นะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายส่วนนะฮะแต่ว่าตัวสเปคฟิเคชันก็คืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับความแตกต่างเลยอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับที่เปลี่ยนไปในส่วนของฝาหลังนะครับก็คือจะเป็นคริสตัลดีไซน์นะครับก็คือเป็นพลาสติกใสนะครับตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกสวยงามหรูหราขึ้นนะฮะโอเคครับผมมาดูแต่ละส่วนแล้วกันนะครับหน้าจอนะครับก็ยังเป็นขนาดเท่าเดิมนะครับ3นิ้วนะครับความละเอียด QVGA นะครับ240คูณด้วย320พิกเซลนะครับแล้วก็ใช้กระจกกันรอย Gorilla Glass เหมือนเดิมนะฮะปุ่มแบ็คนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบสัมผัสแทนนะครับด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power แล้วก็ใช้ในการล็อกหน้าจอปลดล็อกหน้าจอนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีช่องไมค์สนทนานะครับส่วนด้านบนนะฮะก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับทั้งใช้สำหรับทั้งซิงค์แล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด 3.5 มิลลิเมตรมาตรฐานนะครับด้านหลังนะครับกล้องหลังนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อม LED แฟลช1ดวงนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นช่องสำหรับเสียงลำโพงนะฮะลำโพงมีเดียนะครับลำโพงเสียงเรียกเข้านะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับใช้ในการถอดฝาหลังนะครับเหมือนเดิมนะฮะการถอดก็กดลงไปตรงๆนะฮะว่าของใหม่มันจะค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะฮะโอเคครับผมตัวโนเกียอาช่า503นะครับมีทั้งรุ่นที่เป็น2ซิมแล้วก็ซิมเดียวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้มารีวิวก็เป็นซิมเดียวนะฮะก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็ใช้ไมโครซิมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับก็จะมีการบิวอินให้มานะครับกับตัวเครื่อง4 กิกะไบต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมได้คือรองรับได้สูงสุดถึง32 กิกะไบต์นะครับโอเคครับผมก็คงเป็นการบอกเล่าคร่าวๆนะครับในส่วนของ
สเปคฟิเคชันเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับกับตัว Asha 501นะครับในเรื่องของดีไซน์ครับก็อย่างที่บอกนะครับดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของฝาหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับให้ความสวยงามขึ้นนะฮะดูลูลาขึ้นนะฮะส่วนด้านข้างก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับที่แตกต่างกันเลยก็คือในเรื่องของการวางพอร์ตนะฮะก็จะสลับด้านกันนะครับแล้วก็จะตัดพอร์ตที่เป็นการชาร์จนะครับรุ่นเก่านะครับเป็นหัวกลมรุ่นเล็กนะฮะก็คือตรงนี้ก็คือจะตัดออกนะครับใช้ชาร์จผ่านไมโคร USB อย่างเดียวนะครับส่วนด้านล่างนะฮะก็จะแตกต่างกันส่วนด้านซ้ายก็เหมือนเดิมครับเรียบๆไม่มีอะไรโอเคครับผมก็คงจะขอสรุปเลยแล้วกันนะครับตัว Nokia Asha 503นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือการรองรับ 3G นะฮะตัว Asha 501นะครับตัวนั้นก็คือจะเป็น 2G แล้วก็ Wi-Fi แต่ Asha 503นะครับเป็นรุ่นที่รองรับ 3G นะครับแต่ว่ามีการแยกค่ายนะครับคือตอนเราไปซื้อก็คือต้องเลือกนะครับก็คือจะมีตัว900 2001แล้วก็850 2001นะครับจะใช้ค่ายไหนก็คือต้องเลือกนะฮะโอเคครับผมก็คงจะขอจบการอันบ็อกซิ่งนะครับคร่าวๆไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มนะครับก็คงจะออกมาในภายหลังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ